ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookเป็นแบบนี้หรือว่าเมล็ดเกลือจะเล็กเกินไปหรือว่ากระบอกไม้ไผ่เล็กไปเฮ้ยข้านึกวิธีปรับมันไม่ออกแล้วนะจินลินที่ข้ารู้จักน่ะไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆนะน่าเสียดายจินหลิงที่ท่านรู้จักไม่ว่าจะคิดค้นอะไรก็มีแต่ล้มเหลวนี่อย่างเช่นหมวกม่านใบนี้เวลาใส่ไว้บนหัวก็ดึงผ้าม่านลงมาเช็ดหน้าได้นี่สะดวกมากใช่ไหมล่ะฮะสะดวกมากแต่ปัญหาก็คือม่านนี่มันสกปรกง่ายต้องเอามาซักสุดท้ายแล้วไม่ใส่จะดีกว่าแต่เขาว่านะอันนี้เวลากินมีประโยชน์มากเวลาใส่จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่อย่างน้อยมันก็กันไม่ให้ผมตกลงไปในหมี่ได้ฮะใช่ไหมเทพี่สิงห์เป็นเหมือนดอกไม้เลยเลาะได้ก็ดีแล้วเขารู้นะว่าเจ้าเนี่ยอยากช่วยเหลือผู้คนก็เลยประดิษฐ์ของออกมาเยอะแยะเพื่อเป็นการให้รางวัลเขาก็ประดิษฐ์ของอย่างหนึ่งให้กับเจ้าเหมือนกันว้าวมันคืออะไรคะมันคือเก้าอี้นวดที่ข้าคิดค้นเพียงแค่หมุนแบบนี้ล้อพวกนี้ก็จะหมุนตามการนวดหลังช่วยเลือดหมุนเวียนดีขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นเวลาเจ้าเหนื่อยก็นั่งลงข้าจะบริการเอง มาเรานั่งดูค่ะค่อยๆนะว้าวแบบนี้แหละเจ้าพิงมาตรงนี้ค่ะหัวพิงตรงนี้ตรงนี้เหรอเตรียมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมนะจะเริ่มแล้วนะเป็นไงบ้างสบายขึ้นหรือเปล่าสบายมากเลยสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเฮ้ยพี่สิงห์นึกไม่ถึงว่าที่ข้าคิดค้นไว้ท่านก็ได้เรียนรู้ด้วยแน่นอนอยู่แล้วต่อไปนะข้าจะเป็นผู้ช่วยเจ้าเองพวกเราจะคิดค้นของใหม่ๆด้วยกันอีกทีไหมได้แต่ครั้งนี้ขอเร็วขึ้นอีกหน่อยนะงั้นข้าเริ่มแล้วนะเริ่มพร้อมแล้วนะแรงกันไปหรือเปล่าเร็วกว่านี้ก็ได้โอ้โหมาเป็นคู่คนนั้นเนี่ยจับได้ว่าเอานกต้อนใต้โต๊ะนี่ก็ช่างจำเนาะกันซะแหละว่าเรื่องดีๆไม่ค่อยจำหรอกเด็กทำอะไรห่วงโ
มาเป็นเรียงเป็นหลายเรียงโอ้โหเก่งมากเก่งมากมาอยู่ด้วยกันแล้วคิดอะไรมาหลอกเราได้เยอะแยะเลยนะเยี่ยมจริงๆที่เดาไม่ออกมันจะเล่นอะไรหายตัวอีกหายตัวอีกพวกนั้นจับได้จับได้ไอ้ที่จงหายไปไงดูเงาดูเงานั่นไงหายแล้วจับได้ดูกี่ทีก็ครึ่งนะหายไปไหนไปแอบตรงไหนเนี่ยเนี่ยอยากรู้จริงจากมนุษย์อมตะกลายเป็นนักมายากลซะแล้วพี่ใหญ่พังข้าขอดื่มให้กับความเป็นพี่น้องมาคืนนี้ดื่มให้เต็มที่เลยเจ้าคิดว่าชีวิตแบบนี้มันเหมาะแล้วหรือข้ามีชีวิตมาเป็นร้อยปีแล้วช่วงนี้ข้ามีความสุขที่สุดฟ้าดลบันดาลให้เรามีร่างกายอมตะเพื่อฆ่าผีดูดเลือดช่วยคนแต่เจ้ากลับผ่อนคลายเทียบกับพวกเราชีวิตของจินหลิงไม่เพียงแต่ขาวบริสุทธิ์ข้าอยากอยู่เคียงข้างเขาก็แค่นั้นมีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยกันไร้ความกังวลไม่ห่วงอะไรเราแปดคนไล่ล่าผีดูดเลือดทุกวันแต่เจ้ากลับหาความสบายพี่ใหญ่พังข้าขอทำตามใจตัวเองข้าไม่ขอฟังพี่ใหญ่พังจะกลับแล้วเหรอคะกินข้าวก่อนสิข้าชอบอยู่คนเดียวใช้ชีวิตปกตินะข้าไม่ชินหลิงเหยียนเจ้าไม่เหมือนพวกเขาชีวิตของเจ้าไม่สิ้นสุดยิ่งผูกมัดตัวเองก็ไม่มีประโยชน์พี่ใหญ่พังอย่าเพิ่งไปข้าคนนี้อยากจะเชิญท่านกับท่านพี่สิงห์ตัดสินใจจะแต่งงานกันอยากให้พี่ใหญ่พังเป็นพยานให้พวกเราได้ไหมคะรู้ไหมว่าเราคือใครข้ารู้แล้วยังทำแบบนี้พวกเจ้าไม่สมควรอยู่ด้วยกันข้าเชื่อตลอดว่าขอแค่เราเชื่อไม่ว่าเบื้องบนจะทำให้เรายากลำบากแค่ไหนเชื่อเถอะเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันใจเป็นหนึ่งเดียวข้าเชื่อเจ้าก็ได้แต่ว่าในวันหนึ่งเจ้าจะเสียใจสวรรค์เบื้องบนแผ่นดินเบื้องล่างฟ้าดินเป็นพยานอาทิตย์และดวงจันทร์ข้าจินหลิงคนนี้ยอมเป็นภรรยาของสิงเหยียนจากนี้ไปพวกเราคือสามีภรรยาใจเป็นหนึ่งเดียวไม่มีเลิกราจะอยู่กับท่านตลอดไปเจ้าไม่เสียใจแน่นะไม่มีวันเสียใจค่ะ
ว้าวเหมือนกับว่าแค่เอื้อมมือก็คว้าดาวลงมาได้ข้าโตจนเป็นสาวไม่เคยใกล้ท้องฟ้าขนาดนี้ดูสิดาวเต็มไปหมดสวยมากเลยขอบคุณที่พาข้ามาแค่เจ้ามีความสุขข้าจะพาเจ้ามาอีกแล้วถ้าวันหนึ่งข้าอยากขึ้นมาแต่ท่านไม่ได้อยู่กับข้าล่ะงั้นกระเป๋านกหวีดเงินนี้ไม่ว่าข้าจะอยู่ไหนพอข้าได้ยินเสียงนี้ข้าจะรีบมาหาเจ้าทันทีโอ้ท่านมาจริงๆด้วยงั้นพอท่านให้ข้าแล้วท่านก็ไม่มีทางหนีไปไหนจะไม่เสียใจนะ100ปีมานี้ข้าได้มาบนเขาลูกนี้นับไม่ถ้วนแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีคนอยู่ข้างกายนั่งดูดาวด้วยกันเจ้าว่าไปแล้วเจ้าสำคัญกว่าทุกสิ่งเจ้าทำให้ข้าไม่ต้องเหงาอีกต่อไปต่อไปเวลาที่ท่านชมทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนข้าจะอยู่กับท่านเสมอมีท่านก็มีข้าเราจะไม่พรากจากกันเดี๋ยวหลานย่าขอโทษนะย่าไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูในปาร์ตี้เรียนจบหนูอยากจะขอบคุณพี่เหมิงค่ะถ้าวันนั้นพี่เราได้ยินเขาจะต้องดีใจมากๆเลยทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเขาเลยพี่เหมิงเขาน่ะช่วงนี้ยุ่งมากเลยต้องทำโอทีเลยไม่ค่อยมีเวลากลับมาหาตอนนี้หนูโตแล้วดูแลตัวเองได้ค่ะพี่เหมิงไม่ต้องเป็นห่วงดีจ้ะดีจ้ะนี่อย่าฝึกจนดึกเกินไปนะฮะนอนเร็วหน่อยนะพรุ่งนี้ต้องทำงานอีกนอนนะขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับไม่ทราบว่ารู้จักคนที่ชื่อจินหลิงไหมขอโทษด้วยครับถ้าคุณเห็นข้อความนี้ได้โปรดให้โอกาสฉันขอบคุณเป็นการส่วนตัวสักครั้งThank you.
ธอเหมือนจินหลิงมากใช่ไหมถึงจะเหมือนแต่ก็เป็นคนละคนกันตอนนั้นจินหลิงตายยังไงจินหลิงจินหลิงป้า กินยาเถอะจินหลิงพักผ่อนเถอะมาสิท่านพี่สิงห์อะไรเหรอคะลองเปิดดูสิว้าวองุ่นแช่แข็งลองสิแก้กระหายได้ของดีมากๆเลยองุ่นลูกใหญ่ขนาดนี้ท่านได้มาจากไหนองุ่นนี่นะมาจากตะวันตกแต่ว่าเสียง่ายมากเขาก็เลยต้องไปขโมยน้ำแข็งที่ครอบครัวใหญ่มันจะได้ไม่เน่าจนจะได้กินองุ่นสดๆไงท่านไปขโมยน้ำแข็งคนอื่นจริงเหรอไม่ว่าเจ้าต้องการอะไรลุยน้ำข้าก็จะลุยลุยไฟข้าก็จะลุยท่านก็ลองชิมสิจานนี้ก็คือเนื้อปลาแช่แข็งน้ำแข็งนี่ท่านเป็นคนเอามาส่วนอันนี้คือไก่ทอดในถังไม้ยังมีกุ้งทอดไข่เค็มผักเหมยโรยด้วยผักดองและนี่คือของโปรดข้าแกงฟักทองกับข้าวทั้งหมดข้าทำเองหมดเลยมาลองชิมดูสิได้เนื้อปลาดิบเหรอกินได้เลยเนี่ยลองจิ้มน้ำมันพริกดูอร่อยมากเลยนะน้ำนี่รสชาติพิเศษมาก หวานหอม กินอีกสิได้ข้าจะลองกินเนื้อไก่ดูไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเนื้อกุ้งทั้งเค็มทั้งหอมกระตุ้นน้ำย่อยเลยผักเหมยโรยด้วยผักดองรสชาติเบาบางแต่ก็ไม่สูญเสียความหวานของผักดีมากแกงฟักทองก็มีความประณีตทั้งหวานทั้งเข้มข้นคุณหนูจินหลิงไม่ธรรมดาจริงๆเลยเข้าครัวก็ดีสู้รบก็ได้ท่านชอบก็พอแล้วข้าต้องชอบอยู่แล้วต้องทำให้ข้ากินบ่อยๆนะมากินเถอะได้มาดื่มเถอะดีมาหมดจอกหมดจอกหอมมาก
ท่านพี่สิงข้าขอโทษข้าขอโทษจินหลิงท่านพี่สิงข้าขอโทษข้าเคยบอกท่านว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรมาทำร้ายข้าจินหลิงได้ข้าเคยบอกท่านเราจะชนะข้าจะชนะทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่กับท่านไม่มีพรากจากกันแต่ข้าก็โกหกเวลาที่มันผ่านไปทุกวันผิวพรรณข้าเริ่มเหี่ยวย่นผมก็เริ่มขาวตอนนี้ข้าไม่อยากเอาวิธีอยู่ยงคงกระพันแล้วเพราะไม่ว่าจะกินยาหรือว่าขอพรทุกวิธีนี้ข้าลองมาหมดแต่สุดท้ายก็ไม่มีทางหยุดความแก่ได้ทุกเช้าข้าตื่นก่อนท่านเข้านอนหลังท่านเพื่อที่จะย้อมผมสีดำแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อไม่ให้ท่านเห็นใบหน้าแก่ๆ แต่ความจริงก็คือข้าไม่สามารถหลอกตัวเองได้แม้ว่าข้าจะเชื่อไม่ว่าข้าจะแก่ท่านก็จะไม่ทิ้งข้าแต่ข้าไม่สามารถหยุดตัวเองให้เลิกกังวลได้เลยสาวๆอาจจะคุยกับท่านไม่กี่คำแต่มันทำให้ข้าเศร้าใจคนธรรมดาไม่ควรอยู่กับคนอมตะท่านพี่สิงห์ข้าขอโทษที่ข้าไม่อาจรักษาคำพูดเพื่ออยู่กับท่านตลอดไปก่อนที่ข้าจะหายไปข้าอยากขอบคุณหวังว่าจินหลิงคนที่ท่านนึกถึงจะไม่ใช่ใหญ่แก่หัวเงาะหรือหญิงที่ใบหน้าเหี่ยวย่นแต่เป็นสาวสวยที่น่าประทับใจท่านพี่สิงห์จงใช้ชีวิตต่อไปและจดจำข้าไว้ในใจในที่สุดก็หาคุณเจอหาผมเหรอเห็นคุณทิ้งโน้ตเอาไว้ฉันเลยตามมาหาที่นี่ฉันมาขอบคุณที่คราวก่อนคุณช่วยฉันไว้ถ้า
าคุณเห็นข้อความนี้ได้โปรดให้โอกาสฉันขอบคุณเป็นการส่วนตัวสักครั้งเจอกันที่หลิงอูหลิงนี่ไม่ใช่หลิงอูหลิงแต่เป็นเย่อูเย่ที่ถ้าไฟเสียผมไม่เห็นรู้จะว่าคุณผิดก็ไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ใช่คนเขียนน่าจะเป็นเจ้าของร้านหลิงอูหลิงเขาเป็นเพื่อนผมเองที่เขาตอบเขาอยากขายของคุณมากกว่าไม่เป็นไรเขาช่วยให้ฉันเจอคุณก็ดีมากแล้วฉันเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งคืนที่ไฟดับทั้งเมืองอ๋อจริงเหรออันเหนียนกับซีจินพาฉันมาคุณรู้จักพวกเขาไหมรู้จักสิพวกเขาน่ะเป็นเด็กพาร์ทไทม์ที่นี่นะฉันชื่อเหยาเหยาคุณล่ะสิงหัวเจอชื่อคุณพิเศษมากคุณพูดไม่ได้เหรอตอนเด็กๆมีเหตุนิดหน่อยหลังจากนั้นฉันเลยไม่พูดคุณหิวเหรอนั่งก่อนสิผมจะทำอะไรให้กินกับข้าวของคุณอร่อยมากเลยไว้จะมาอีกได้ตลาดของผมเปิดตอนกลางคืนอย่าดึกมากก็พอรูปต้นไม้นี่สวยจังคุณเป็นคนวาดเหรอมีคนมาช่วยผมผมมาซื้อของก่อนนะเข้ามาอ้าวสวัสดีครับ
ชิญนั่งก่อนเชิญเธอคือคุณหนูเหยาเหยาที่อยู่กับซีจินคืนนั้นใช่ไหมขอบคุณที่คืนนั้นคุณกับซีจินไปส่งค่ะอ๋อไม่เป็นไรจริงสิคนที่เขียนโน้ตนี้คือคุณใช่ไหมฉันเองการหาคนเป็นงานถนัดเลยฉันเขียนแค่นิดหน่อยให้คนมาหาฉันจะได้ช่วยเขานึกไม่ถึงว่าคนคนนั้นก็คือเธอฉันหาคนที่อยากหาเจอแล้วขอบคุณค่ะงั้นฉันเขียนแค่ไม่กี่คำก็ช่วยเธอหาคนได้แล้วเธอว่าฉันเก่งไหมล่ะดวงเราอาจจะสมพงกันในที่นี้มีของมาเหมาะกับเธอเยอะเลยเชิญดูตามสบายนะเดี๋ยวฉันจะลดให้พิเศษเลยล่ะเชิญนี่เหยาๆนี่เด็กผู้หญิงนะที่สำคัญคือเนื้อคู่ฉันขอแนะนำอะไรดีๆให้นะนี่คือหินเนื้อคู่มันไม่ใช่หินหาคู่ธรรมดานะมันเป็นหินที่มีพลังวิเศษมากสามารถดึงดูดเนื้อคู่และการแต่งงานส่วนหินหาคู่ทั่วไปนะก็เหมือนเวลาทอดแหจับปลาแค่เพิ่มความรู้สึกเรื่องโชคแต่ว่าก้อนนี้นะมีการกำหนดเป้าหมายเธอแค่ตั้งจิตกับคนที่เธอชอบมันก็จะปล่อยพลังผลลัพธ์ดีมากเลยนะฉันว่าตอนนี้ฉันยังไม่ต้องการค่ะตอนนี้อาจยังไม่ต้องการฟังให้ดีมันต้องมีสักวันที่เธอเจอคนที่เธอชอบซื้อไปใช้กรณีฉุกเฉินพอคนคนนี้ปรากฏตัวเธอก็ขอพรจากหินก้อนนี้แล้วเอาให้เขาแล้วดวงชะตาเธอมันก็จะลึกซึ้งมากขึ้นอารมณ์มันก็เหมือนสายลมดีๆเนี่ยแหละรู้สึกดีจะตายนี่ตอนนี้เธอไม่ต้องคิดมากหินก้อนเนี่ยมันหายากมากๆฉันจะบอกให้ฉะนั้นรีบซื้อมันก็ไม่เสียหายหรอกถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ก็เอาให้เพื่อนก็ได้ถือว่าช่วยเพื่อนด้วยไงเจ้าเจี๋ยกินยาเถอะอาเจี๋ยพ่อครับผมจะได้ออกไปข้างนอกไหมได้สิแกต้องกินยาแข็งแรงแล้วจะออกไปกี่ครั้งก็ไดเชื่อที่พ่อนายพูดจริงๆเลยพ่อบอกว่าพอฉันหายฉันก็ออกไปได้500ปีก่อนก็พูดแบบนี้ตอนนี้ก็พูดแบบนี้อีกดูสิตอนนี้นายอยู่ไหนหังอิงเทียนโกหกนายอีดิบรักษาไม่ได้หรอกเขาไม่ปล่อยนายออกไปแน่นายผมชมว่าพี่เป็นมือปราบอาชญากรรมน่ะนึกว่าง่ายเหรอเกือบแลกด้วยชีวิตเลยนะ
ก็ถึงมีรางวัลให้พี่ไงบอกผมหน่อยได้มั้ยพี่ใช้วิธีไหนหาตัวคนร้ายเหรอผมไม่อยากแย่งรางวัลกับพี่หรอกนะตอนนี้มีอยู่เคสนึงไขคดียากมากสี่คนนี้พี่น่าจะรู้จักนะรู้จักสิธนาคารถูกโจรพวกนี้ปล้นเป็นแถวตายทั้งสองคนไม่ว่าครั้งไหนตำรวจก็จับสี่คนนี้ไม่ได้ทำไมเหรอสี่คนนี้หายตัวไปอะสิตำรวจโดนด่าทุกวันหัวหน้าก็มาด่าพวกผมเอ้ยไม่เรียบร้อยสักทีไม่ต้องนอนกันพอดีทำเป็นคนละ500,000สี่คนไม่2,000,000เลยเหรอลองคิดดูสิแต่มันอันตรายมากนะพี่พี่ก็คิดแต่ไม่มีเวลาเฮ้ยังไงก็คิดไม่ออกโซฟาที่บ้านก็ดีๆตัวนี้ไม่รู้เป็นยังไงแถมไม่ยอมส่งของทำไมถึงอยากซื้อตัวนี้ล่ะย่าไม่รู้อะไรโซฟาตัวนี้เหยาๆชอบตั้งแต่ก่อนไปแลกเปลี่ยนที่ฮอลแลนด์แล้วค่ะเสียดายของดันหมดหนูก็เลยประมูลในเน็ตกลับมามันไม่ง่ายนะคะเวลาประมูลเขาไม่ส่งของก็เลยต้องขนเองเพื่อน้องสาวทำได้ทุกอย่างเขาจะเสียนิสัยอยู่แล้วนะหนูตามใจน้องย่าก็ตามใจหนูแถมคุณย่ายังยอมมาเป็นพนักงานขนของกับหนูด้วยย่าคะตอนนี้ไม่มีคนนี่รีบนั่งเถอะค่ะมาค่ะเอาละคุณย่านั่งดีๆนะคุณย่าอยู่บนนั้นสนุกไหมคะตอนนี้ย่าเหมือนอยู่ในฝันเลยสบายตอนนี้หนูก็จ่ายหนี้หมดแล้วเราจะได้สบายกันสักทีหนูอยากให้ทั้งบ้านมีแต่ของที่ย่ากับเหยาๆชอบจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขไงคะย่ารู้ว่าหลานรักย่ากับเหยาๆที่สุดมีแค่ที่ซุกหัวนอนไม่พอแล้วค่ะหนูมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งน่าจะพอให้คุณย่ากับเหยาๆถ้าไม่พูดมันไปแล้วจะไม่กลับมาหนูรู้สถานการณ์ตัวเองดีค่ะตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนหนูกลัวว่าสักวันหนึ่งหนูจะคุมตัวเองไม่ได้ไม่หรอกนะเมื่อก่อนหลานทำได้ตอนนี้ก็ต้องทำได้ย่าเชื่อใจหลานแต่ว่าหนูไม่เชื่อใจตัวเองค่ะหนูกลัวว่าเหยาๆจะเห็นหนูในสภาพผีดิบหนูจะให้เขามารับรู้ไม่ได้เพื่อพวกเราแล้วหลานพยายามเป็นคนลำบากขนาดนั้นพอหลานไปก็ต้องใช้ชีวิตข้างนอกคนเดียวจะชินเหรอไม่ว่ายังไงหนูก็คือผีดูดเลือดไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายมีเวลาปรับตัวอีกตั้งเยอะอย่ารู้ว่าพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์แต่หลานต้องจำไว้นะไม่ว่ายังไงที่นี่ก็คือบ้านของหลานย่ากับเหยาๆจะคอยหลานกลับมาที่จริงหนูต้องขอบคุณย่ามากกว่านะคะหลายปีมานี้ย่าดูแลหนูตลอดให้โอกาสหนูอยู่ข้างคุณย่าดูแลเหยาๆแล้วหลานจะไปเมื่อไหร่หนูรอให้เหยาๆรับปริญญาก็ไปแล้วค่ะเร็วจังเลยแล้วจะบอกเหยาๆยังไงก็หาข้ออ้างสักอย่างบอกว่าไปเรียนก็ได้หรือจะไปเที่ยวก็ได้วางใจเถอะค่ะหนูจะต้องหาทางให้ตัวเองกลับมาเจอทุกคนแน่นอนค่ะ